หนุ่มในวัย18ปีคบกับสาววัย58ค่ะต้องบอกว่าสำหรับในเรื่องของความรักนั้นมันไม่จำกัดอะไรจริงๆแล้วค่ะหลายคนก็คงได้เห็นกันบ้างนะคะคู่รักต่างวัยที่โด่งดังใน TikTok ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของความรักที่มันไม่จำกัดอายุของคู่รักที่อายุห่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยแต่นั้นไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความรักทั้งคู่ละค่ะตราบใดที่เรามีใจให้แก่กันและนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวของคุณเว็บหนุ่มในวัย18ปีและคุณพรในวัย58ปีคู่รักต่างวัยที่กำลังพูดถึงกันอย่างมากอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลหลังจากทั้งคู่ได้แนะนำเรื่องราวความรักมาเปิดเผยให้ฟังกันผ่านทางโซเชียลให้ได้ชมเลยได้บอกว่าทั้งคู่นั้นคบหากันมามากกว่า11เดือนค่ะแต่เพิ่งมาเจอตัวกันแบบเป็นๆได้ไม่นานนี้พร้อมยืนยันว่าทั้งสองคนเป็นแฟนกันจริงๆแล้วก็เล่านะคะว่าตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยทั้งคู่ก็คือไลฟ์ผ่านทาง TikTok โดยคุณพ่อนั้นเป็นคนไลฟ์ส่วนคุณเว็บเองก็คอยเข้ามาส่องมาติดตามอยู่เรื่อยเป็นประจำถึง3เดือนเลยก่อนที่คุณเว็บจะตัดสินใจเริ่มจีบคุณพ่อก่อนจนที่สุดทั้งสองเองเนี่ยก็ตัดสินใจคบหาดูใจกันละค่ะแน่นอนว่าเหมือนคู่รักคู่อื่นเลยความรักทั้งสองก็มีอุปสรรคบ้างแต่ทั้งคู่ก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันและมอบความรักความอบอุ่นให้แก่กันเสมอทำให้ทั้งคู่สามารถแสดงแล้วก็รักษาความรักเอาไว้ได้เกือบ1ปีแม้ว่าทั้งสองจะมีช่วงวัยที่ห่างกันถึง40ปีนะคะแต่วันนั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาใดๆแล้วค่ะงานนี้ทั้งคู่เองก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตที่ล้นหลามมากซึ่งในแต่ละคลิปนั้นก็มีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่าล้านเลยทางทีมงานเองก็ต้องขออวยพรให้ความรักของทั้งคู่นั้นมีความสุขมากๆค่ะ